ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมื้อนี้งานบ่ทันเสร็จนะครับฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับตอนแรกนะครับผมว่าสิเร่งงานให้มันคืบหน้าไปหลายนะครับสำหรับโครงสร้างข้างล่างนี่เสร็จแล้วนะครับฉาบเรียบร้อย4ด้าน6ด้านนะครับหน้าหลังฉาบเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นโครงเหล็กแล้วนะครับสำหรับขึ้นโครงเหล็กนี่เฮาก็นะครับผมสิได้บอกเลยนะครับเวลาเพื่อนๆเซตนํานะครับก่อส่วนนี้ทับเลยนะครับทับขึ้นมา3ก้อนนะครับทับขึ้นมา3ก้อนนะครับประมาณศอกนึงนี่แหละครับมันก็สิได้แข็งแรงนะครับยึดโครงเหล็กไว้นะครับยึดโครงเหล็กไว้ครับเวลาลมมาเวลาหยังก็หายห่วงนะครับเพราะว่าน้ําหนักดินมันหนักนะครับหลายตันนะครับร่วมกันนะครับมันก็เหมือนกับเฮาฝังไอ้หลุมลงไปข้างๆนี่แหละครับแล้วก็ยึดส่วนนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาอัปโหลดให้เบิ่งนะครับว่างานก้าวหน้าไปถึงใดแล้วนะครับผมก็เร่งงานอยู่นะครับสำหรับงานเผาถ่านก็อยู่ด้วยก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเร่งตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าสิได้ย้ายเข้ามาให้มันเสร็จนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ